โอ้โหได้ไหมพี่ผู้พันอยู่ได้ไหมที่น้องจะขอบคุณเลยนะครับ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 ในฐานะที่คือเราอีสานเขาครับสู่โคราชครับทรงเจิมปกป้องคือยาโมปกป้องเมืองอย่าให้ภัยการไรการนาทางโครงการล้ำพระเพิงส่งน้ำและบำรุงเขาหันจัดการเขากินพักสะเดาท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะที่เคารพอย่างสูงการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตกระทรวงคมนาคมขอกราบขอพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา One Transport for All 2019 Mobility Connect Technology ณเวลาในการเดินทางลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการขนส่งสินค้าและบริการขอเสียงปรบมือดังๆนะครับในนามของชาวจังหวัดโคราชทั้งหมดนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับมอบแทนในโอกาสนี้ขอบพระคุณด้วยนะครับและในลำดับต่อไปครับจะเป็นการมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้แก่ผู้แทนชุมชนจำนวน1พื้นที่นะครับขอเรียนเชิญผู้แทนชุมการบริหารจัดการดูแลเพื่อให้ป่าเกิดความยั่งยืนครับขอเสียงปรบมือครับในโอกาสนี้นะครับขอบคุณผู้แทนชุมชนด้วยนะครับและขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีทุกท่านเลยขอบพระคุณนะครับและให้กับท่านนายกรัฐมนตรีครับเป็นไงเมื่อยไหมเวียนหัวหรือเปล่าว่าจะไปเส้นไหนดีเพราะดูมันเยอะเหลือเกินแต่ทั้งหมดทำใน5ปีนี้แหละเกิดขึ้นมาได้นะเดี๋ยวจะคุยอีกทีวันนี้ก็ดีใจได้มาพบกับพวกเราทุกคนนะครับวันนี้แสนสุขใจนะเดี๋ยวดูต้องดูโครงการมีหรือเปล่าวันนี้แสนสุขใจเติมหัวใจถึงถิ่นเยือนคิดถึงไม่ลืมเลือนใจคอยเตือนให้กลับมาโคราชถิ่นบ้านเกิดจะชูเชิดให้สุขมาทุกอย่างต้องก้าวไกลทำด้วยใจขอสัญญาเขาได้เขียนเมื่อกี้ถ้ามองไม่เห็นกันเนี่ยอ่านไม่ออกว่าเขียนอะไรไปทำไปเนี่ยมันเร็วเกินไปนะทำอะไรบางทีมันก็ต้องช้าหน่อยมั้งนะอันนี้ไม่ใช่เว้ยเอาไว้ก่อนวันนี้ที่มาด้วยไม่ใช่ผมคนเดียวมีใครมาอีกรองรัฐมนตรีพลเอกชัดชัยสาลิกระยะดูแลเรื่องน้ำสธทชดูแลเรื่องสาธารณสุขดูแลคนแก่คนเฒ่าคนชราคนพิการตะคนเนี้ยเนี่ยนะและอีกหลายอย่างนะทุกคนช่วยกันรองรัฐมนตรีมี6คนนะรัฐมนตรีประการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาพ่อบ้านของท่านรัฐมนตรีประการกระทรวงคมนาคมวันนี้พูดไปนานแล้วเมื่อกี้นี้นะชื่อจริงชื่ออาคมเติมยาไปเสร็จเมื่อกี้ตั้งฉายาใหม่แล้วว่าชื่อนายอาคมมนาคมเพราะการพูดทั้งบกทั้งน้ำทั้งอากาศเมื่อกี้นี้ต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายนะต่อจากท่านชัดชัยเมื่อกี้นี้นายกฤษณาบุญราชทำต่อไปทำด้วยกันต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลเอกสุขสากายรัฐกาญจนรัตน์ดูแลเรื่องป่าอะไรอ่ะอะไรไม้มีค่าป่าชุมชนคนอยู่ร่วมกับป่านี่นโยบายรัฐบาลนี้ทำมาทุกอันนั่นแหละอย่าโกรธแค้นเคืองเคืองอย่าโกรธแค้นท่านรัฐมนตรีเลยนะโกรธแค้นผมอีกนะเดี๋ยวจัดระเบียบให้นะใครที่เดือดร้อนจัดระเบียบให้ท่านต่อไปเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพลเอกวิลาอรุณศรีนะพ่อบ้านของผมแม่บ้านของผมที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีพลเอกสกลชื่อตระกูลอดีตแม่ทัพภาค2ไอ้สับอีกแล้วอดีตแม่ทัพภาค4หน้าเหมือน
หน้าออกไปทางโน้นหน่อยใต้ๆหน่อยเนี่ยอันนี้ทัพภาค4อีกคนหนึ่งที่ประธานรัฐมนตรีนะพลเอกจิรศักดิ์ชมประสบแม่ทัพภาค2เก่าอีสานนะปลัดกระทรวงมหาดไทยนายชัดชัยพรหมเลิศเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินายสมเกียรติประจำวงที่ข้อมูลในการน้ำทั้งประเทศไงเราตั้งหน่วยงานที่ใหม่ขึ้นมาระหว่างนี้นะแม้กันมันไม่ต่อกันทั้งทีใช่ไหมเล่ากระทรวงโน้นกระทรวงนี้ทำหน่วยงานนี้กรมนี้กรมโน้นทำวันนี้ผมรวบหมดมันถึงเกิดได้นี่ไงถนนน้ำอะไรเยอะแยะหมดเศรษฐกิจของธุรกิจแต่มันยังแก้ไม่เสร็จหรอกครับปัญหาหมักหมมมายาวนานต่อไปปลัดกระทรวงพลังงานประธานกรรมการรถไฟประเทศไทยนายกุลิศสมบัติศิริอ๋อเมื่อกี้ไปดูตรงโน้ตแทนอยู่เมื่อกี้นี้นะไปดูเรื่องพลังงานอยู่เมื่อกี้นี้แยกกันมาผู้ว่าการก็รถไฟมาเปล่าหรืออยู่ตรงโน้นอยู่เมื่อกี้ผมไปดูที่สถานีรถไฟไหมข้อมูลสั่งงานอยู่โน้นนะท่านนายวรุฒมาลาเอาละครับที่เหลือเป็นอธิบดียกลูกเขาเดินที่เหลือมาแหละลูกเขาเดินทั้งหมดแล้วแหละนะก็อยากไปดูงานข้างนอกอีกทีนึงนะมีหลายจุดด้วยกันเหมือนเราเวลาไปประชุมครม.สถานที่ต้อนรับที่ไปนายกไปแค่ 2-3 จุด 4 จุดไป 40 กว่าจุดแบ่งรัฐมนตรีมาทั้งขบวนน่ะแล้วค่อยมาประชุมกันสุดท้ายไปฟังความคิดเห็นของประชาชนมาไปรับความต้องการของเอกชนธุรกิจเกษตรกรใครอ่ะการค้าอุตสาหกรรมแล้วมาประชุมร่วมไงที่เรียกว่ากนจใช่ไหมคณะกรรมการจังหวัดใช่ไหมแล้วก็ประชุมกับครม.มันถึงเกิดเมื่อกี้มาไงใช่เปล่านะวันนี้ก็ได้มาเยือนพวกเราอีกครั้งรู้สึกยินดีนะครับโคราชบ้านเราโคดินพิษโคราชถิ่นเกิดของผมข้างหลังหลับหมดหรือยังมองไม่เห็นหน้าเลยนะเนี่ยใส่แว่นแล้วก็ยังไม่เห็นนะข้างหลังนะเดี๋ยวจะไปเยี่ยมข้างหลังโน่นโคราชบ้านผมบ้านเกิดผมเป็นประตูสู่ภาคอีสานนะผมก็ถือว่าเป็นลูกหลานอีสานเหมือนกันหลานย่าโมเหมือนกันเมื่อกี้ไปกราบหลานย่าโมมาแล้วมีความผูกพันนี่เมื่อกี้ก็โดนผูกเสี่ยวมาเมื่อกี้ผูกพากมาเนี่ยนะแสดงถึงความผูกมิตรเพื่อนกันผูกกันแล้วไม่ทิ้งกันนะมา3ครั้งแล้วเมื่อกี้พูดไปแล้วนะแล้วก็ลําพาวันนี้ไปเจอคุณยายด้วยใช่มั้ยคุณยายน้อยอยู่ไหนยกมือลุกขึ้นยืนยืนขึ้นเพิ่งอายุ60ดูยังสาวอยู่นะคุณยายลําไยที่โนนแดงทั้งคู่แหละแข็งแรงมั้ยอาหารหน้าก็ดูเลยว่ายังงดงามอยู่ไหมแข็งแรงปึกกันทั้งนี้นะนะเห็นไหมนั่นละเราต้องไม่ลืมใครไม่ลืมใครคนรุ่นเก่าใช่ไหมประสบการณ์ยาวนานในชีวิตวันนี้เรากำลังนำพาด้วยคนรุ่นผมรุ่นออกกับผมหน่อยก็มีนี่รุ่นปัจจุบันต่อไปก็รุ่นอนาคตที่กำลังตามมาข้างหลังไงเพราะนั้นการทำอะไรก็ตามมันต้องเชื่อมอดีตปัจจุบันและอนาคตวันนี้ที่พูดทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ผมมาให้อวดอ้างคุยโบว์ดีผลงานไม่ใช่แต่นี่คืออนาคตของท่านหลายอย่างมันทำให้เสร็จแต่ทำแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดโอกาสเกิดความเท่าเทียมแม้ท่านก็จะบอกไอ้กรุงเทพทำโน่นทำนี่ทำรถไฟฟ้านี่มันทำให้เกิดความเท่าเทียมทุกคนเข้าถึงวันหน้ามันก็ดีขึ้นกว่านี้นะครับตามอะไรก็ตามที่เรามีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องมันจะดีขึ้นนะวันนี้ก็มาดูแลพวกเราด้านคมนาคมด้านเกษตรกรรมด้านการบริหารจัดการน้ำเดี๋ยวจะพูดอีกทีนะมาทีไรก็มีความสุขทุกครั้งนะถ้าเราทบทวนความยากลำบากในอดีตนะวันนี้ความสำเร็จเยอะความหวังก็กำลังเป็นความจริงเยอะแต่มันต้องทำอนาคตอีกไงนี่ทำมา5ปีได้เยอะขนาดนี้ถ้าทำเยอะกว่า5ปีไม่ได้กว่านี้อีกลองคิดเอาแล้วกันเพราะนั้นถ้าก็แล้วแต่ว่าท่านจะไปเอาใครมาทำนะแหนพูดมากอันตรายมาเราประเทศไทยอยู่ตรงไหนเสน่ห์สวยหรอไม่ใช่อันนั้นเป็นคนไทยมันสวยอยู่แล้วหนึ่งคืออะไรนึกไม่ออกอยู่เดี๋ยวก่อนธรรมชาติสวยงาม2อาหารอร่อยมีหลากหลายราคาถูก3รอยยิ้มรอยยิ้มที่จริงใจรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยมิตรภาพนี่คือศักยภาพประเทศไทยมันจะถูกทำลายโดยทีด้วยอะไรความขัดแย้ง
รัฐบาลนี้มาไม่ขัดแย้งกับใครมันถึงทำได้ไม่ต้องมีตัวแทนไม่ต้องมีใครมันแล้วเราฟังประชาชนมาแล้วก็ทำให้นะเงินก็วางต่างมันก็ได้กลับมาเพื่อจะทำให้ไม่ต่างกันหรอกครับงบประมาณแต่ละปีแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยนะแต่5ปีนี้เราไม่ต้องไปเสียเอาไปใช้ตรงอื่นมันก็ใช้ตรงนี้ได้มากขึ้นอย่าไปกลัวลงทุนเท่านั้นล้านเท่านี้แสนล้านผมไม่ได้ทำให้หนี้สาธารณะท่านสูงขึ้นจนสูงปิดไม่ใช่เข้ามา40 41 42วันนี้ขึ้นมาเป็น43เพราะไอ้พวกนี้มันทยอยจ่ายมันต้องกล้าลงทุนมันต้องกล้าลงทุนใหม่เพื่อให้เกิดรายได้ในอนาคตมันจะเกิดจากอะไร connectivity เมื่อกี้ความเชื่อมโยงอาชีพรายได้มันจะเกิดขึ้นมาDry Portการขนส่งทางบกศูนย์รวมสินค้าศูนย์กระจายสินค้าเพื่อกระจายการขนส่งโลจิสติกมาแล้วมันไม่เฉพาะอีสานมันเชื่อมโยงไปภาคอื่นๆด้วยประเทศไทยทั้งมีภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกภาคอีสานมีภาคอะไรวันนี้มีเพิ่มอีก2ภาคภาคอะไร EEC เศรษฐกิจใหม่อีกการที่ดึงๆมาเพื่อมีหาความมั่นคงอยู่คือ3จังหวัดในภาคใต้แยกออกมามันจะได้เอางบมาลงกล่องนี้ให้ได้ลงพื้นที่ให้ได้ที่มันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์การพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าเข้าใจพื้นที่เข้าใจประชาชนมันต้องมีข้อมูลในการบริหารไม่ใช่พูดเปล่าๆนะตัดสินใจต่างๆกว่าจะออกมาได้เนี่ยมันต้องใช้วิธีการเยอะแยะมากมายนะผมก็เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะเพราะนั้นก็แล้วแต่ใช่ไหมแล้วแต่ท่านอีกเหมือนกันแหละนะหัวล็อกกี้กักกี้กักเดี๋ยวนะเมื่อกี้ไปในตัวเมืองโคราชนะนั่งรถสำล้อไปหน่อยเดินไปอีกนิดนึงหลักเมืองอะไรล่ะไปหน้าโมไปหลักเมืองมีแต่คนตะโกนอะไรสู้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 ผมเรียกว่าเชียร์มวยกันโอ้ไม่รู้จะไปสู้กับใครเพื่อนนะสู้กับอะไรสู้กับความยากจนสู้กับโรคภัยไข้เจ็บสู้กับความแข็งแรงสู้กับความเพิ่มความแข็งเพิ่มขีดความของประเทศเดินหน้าประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่มีทั้งเกษตรอุตสาหกรรมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิตอลโลกกำลังเปลี่ยนแปลงถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่า disruption ถ้าไม่เข้าใจคำนี้โลกกำลังเปลี่ยนแปลงพูดง่ายๆนี่คือโลกเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนทั้งหมดการค้าขายแบบเดิมจะขายได้น้อยลงการขายออนไลน์นี่เพิ่มขึ้น 70% ใครยังไม่เข้าตรงนี้นั่นคือปัญหาละเกษตรของเราเป็นยังไงมีที่น้อยกว่า10ไร่ทำเท่าไหร่มันก็ไม่คุ้มทุนไร่นึงมันลงทุน 3-4,000 ข้าวออกมา 3-4 เดือนขายได้เท่าไหร่ 8,000 7,000 ลบทุนแล้วเหลือ 2,000 1,500 บางทีก็ใช้หนี้เก่าใช่ไหมไม่ได้เงินหรอกได้เป็นใบปวารณามาใบฎีกามาแล้วก็ทยอยเบิกเขาใช้ไปเรื่อยๆก็หนี้กับพ่อไปเรื่อยๆไงเรารู้ปัญหาดีๆเดี๋ยวจะพูดว่าแล้วจะทำกันยังไงตรงนี้เกษตรกรนะครับแล้วก็มีรายได้ที่มาจากประกอบที่อิสระอีกอะมอไซค์รับจ้างแท็กซี่ตุ๊กตุ๊กค้าขายรายย่อยรายเล็กร้านค้าปลีกตลาดสดต้องเปลี่ยนทั้งหมดมันค่อยๆเปลี่ยนไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวรัฐบาลก็ต้องดูแลตรงนี้แต่ถ้าต้องทั้งหมดต้องรวมกลุ่มเกษตรกรเกษตรกรรมก็ต้องรวมกลุ่มถ้ารวมเป็นกลุ่มได้รัฐบาลก็สามารถซัพพอร์ตตรงนี้ให้การสนับสนุนตรงนี้ได้เงินทุนเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆเพื่อลดต้นทุนการผลิตถ้าทำแยกเป็น10ไร่เหรอถ้าก็เช่าทุกคนจ้างทุกคนแล้วมันคุ้มไหมล่ะทำนาเสร็จต้องลงทุนต้องแรงไปด้วยแล้วบางทีก็ไม่ค่อยได้ลงแรงเพราะลูกหลานไม่อยู่ก็ทำเองไม่ไหวจ้างเขาหมดจ้างกันต้นจนจบเสียค่าโทรศัพท์เขาอีกด้วยแล้วนี่เจ้าหนี้ไล่ทวงตามนี่ด้วยมอไซค์รับจ้างใส่หมวกสีดำใหม่โอ้ยนี่แหละคือปัญหาที่เป็นข้อเท็จจริงแล้วผมทำหรือยังอ่ะทำแล้วนะทยอยทำให้นะมันทำวันเดียวไม่เสร็จอ่ะนะที่ผมให้รองรัฐมนตรีพลเอกประวิตรประทำอ่ะเรื่องนี่นอกระบบเดี๋ยวกำลังทำอีกทำทุกจังหวัดทำทุกที่ใครยังไม่ร้องไปร้องซะเดี๋ยวไม่ทันเวลานะเข้าใจป่าวต้องไปร้องรัฐบาลอื่นกับรัฐบาลหน้านะผมไม่รู้นะทำมาตอนนี้แหละรีบแจ้งเข้าไปอย่างน้อยอยู่ในบัญชีก่อนนะในเรื่องของค่าเช่าที่ดินที่มันเช่าแพงเกินไปแจ้งได้อีกจะไปต่อรองให้ดินะเรื่องของการกู้เงินหนี้ยืมสินไม่โดยมีค้ำประกันโน่นไอ้หนี้นอกระบบหนี้ต่างๆที่ตั้งมาวันนี้มีฟิโก้ไฟแนนซ์ไม่ต้องอะไรทั้งสิ้น
เป็นของกระทรวงการคลังเขาทำอยู่จะต้องตั้งบริษัทแล้วเสียดอกเบี้ยเพียง 20% ต่อปีนะไม่ใช่ 20% ต่อวันอย่าไปยอมเขานี่คือกฎหมายให้กับผู้ท่านทั้งสิ้นท่านต้องใช้กฎหมายให้เป็นไม่ใช่ใช้กฎหมายมาเล่นงานเจ้าที่อย่างเดียวไม่ได้แล้วเจ้าที่ก็พร้อมจะทำให้เจ้าที่ไหนทุจริตบอกมาถ้าเงี้ยมันทั้งสองฝ่ายช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันคนดีก็ชมเขาเท่านั้นเองนะวันนี้เรื่องอะไรกันข้างหลังมีอะไรเนี่ยไม่ทันผมพูดละอีกเรื่องคือเรื่องอะไรศูนย์ดำรงธรรมรู้จักกันหรือยังจังหวัดอำเภอใช่ไหมหน่วยทหารร้องเลยหมดอะนะถ้าดำรงธรรมก็เร็วหน่อยมีช่องทางการต่อสื่อสารวันนี้4ล้านกว่าเรื่อง5ปี4ล้านกว่าเรื่องเดือดร้อนแก้ไป 99% เกือบหมดน่ะไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องน้อยแจ้งมาบางทีก็ไม่แจ้งถูกไหมแจ้งนายกตีเองโทรไทยในโซเชียลไทยแล้วผมก็เปิดดูไอ้นิ่มได้ไม่ได้ดีวะถนนอย่างนี้ไปนุ่งพังมาอาบน้ำบนถนนนี่ไม่ได้ละก็ไล่ไปไล่มาท้องถิ่นเงินไม่มีผมมาไปช่วยเขานะนั่นแหละคือมันต้องไปอย่างนี้ท้องถิ่นก็ต้องเข้มแข็งขึ้นกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ต้องเป็นเครื่องมือของรัฐนะเป็นในฐานะที่เป็นผู้ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดมีอะไรกมใช่ไหมกรรมการหมู่บ้านใช่ไหมอย่าไปขึ้นกระดานมาว่าบ้านเรามันขาดเนื้ออะไรตรงเน้มไฟตรงนี้ประปาตรงนี้ถนนตรงนี้สรุปว่าเราต้องการถนนไปแล้วรู้ไหมมันต่อไปมันไปยังไงมันต้องไปเข้ากมเข้าไปโน่นจังหวัดอำเภอจังหวัดขึ้นไปโน่นแล้วข้างบนก็ดูลงมาดิว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่อยู่ในพื้นที่ท้องถิ่นอันนี้ก็จะหางบประมาณให้ท้องถิ่นทำส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งรัฐบาลก็เอาส่วนกลางลงมามันต้องมีแผนการโครงการไงอย่าคิดว่าเอ๊ะบอกว่าวันนี้รัฐบาลไม่ทำอะไรเลยไม่ฟังความเห็นประชาชนทำอะไรก็ไม่สอบถามไทยนิยมก็ลงไปวันหน้าก็จะลงไปมากกว่านี้อีกก็จะไปดูเรื่องสากลไอ้เรื่องเกษตรเป็นหลักด้วยเพราะว่าเราผมต้องการที่จะรวมกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ให้มากยิ่งขึ้นวันนี้รวมไป5ล้านไร่เป็นพืชเชิงเดี่ยวส่วนใหญ่วันนี้จะเป็นพื้นที่ละเอาพื้นที่ไปแคปดูที่ว่าในพื้นที่นี้มีน้ำยังไงมีดินยังไงมีอะไรเหมาะสมน้ำท่วมน้ำแรงต่างๆอันนี้จะปลูกเปลี่ยนเป็นอะไรไม่งั้นทุกคนไม่กล้าทำอะไรหมดอ่ะแล้วก็ปล่อยมันท่วมอยู่งั้นน่ะปล่อยมันแรงอยู่มันนั้นซ้ำซากนี่ถึงก็กังอยู่นั่นน่ะนี่ใหม่ก็มานี่เก่าก็ไม่ได้ล้างก็เราไปแก้ปัญหาเรื่องนี่เก่าทำไงจะมีการดำเนินการใหม่อาจจะเปลี่ยนให้น้ำท่วมบ่อยเลี้ยงปลาไปเลยได้ไหมไม่รู้กันแต่จะกำลังจะทำกระทรวงเกษตรให้ไปทำตรงนี้มาทุนประเทศไปช่วยกันตรงไหนมันปลูกน้ำปลูกข้าวได้ปลูกข้าวไปส่งเสริมปลูกข้าวพันธุ์ดีนะมีผลผลิตต่อถังให้มากยิ่งขึ้นนะไปดูเรื่องให้ครบวงจรการผลิตตั้งแต่ผลิตตั้งแต่ขายตั้งแต่ขนส่งตั้งแต่ตลาดนะทุกคนต้องบริสุทธิ์ต่อกันนี่ไงมันยากไหมล่ะถ้าพูดเปล่าๆจะให้นี่ผมไม่ได้บอกว่าผมสัญญาผมสัญญาว่าจะทำให้ผมไม่ได้บอกว่าผมจะให้คำสัญญาจากลูกผู้ชายชาติทหารผมไม่เคยโกหกแต่ผมต้องทำให้ได้เพราะมันไม่เหมือนการปกครองทหารผมรู้กองทหารเนี่ยผมสั่งซ้ายก็คือซ้ายทางขวาคือขวาทางนกก็ต้องเป็นนกวันนี้พูดกันเลอะเทอะไปเรื่อยนกเป็นไม้เป็นนกอะไรไปเรื่อยเปื่อยฟังกันแล้วกันเวียนหัวไหมมันจะให้ได้ไหมทั้งหมดอ่ะไม่มีทางหรอกครับวันนี้ให้แค่นี้เนี่ยก็ควบคุมเต็มที่แล้วงบประมาณมันไปพันกันถ้ามาเทตรงนี้ทั้งหมดที่อื่นไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะไม่ต้องนี่แค่กระทรวงเดียวคมนาคมใช้เงินขนาดนี้20กระทรวงเขาดีเขาทำทุกอันนั่นแหละรัฐบาลนี้ทำทุกกระทรวงนะพม.ก็ทำที่อยู่อาศัยก็ทำก็ทยอยทำไปเรื่อยๆแรงงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงศึกษาผลิตคนสร้างโรงเรียนที่มีคุณภาพสร้างเอาคนที่อยู่นอกระบบการศึกษามาดูปรับปรุงกศน.ปรับปรุงการใช้ออนไลน์ปรับปรุงการสอนทางไกลโอ้ยปรับปรุงการสอนภาษาอังกฤษปรับปรุงการกวดวิชาวันนี้ต้องทำใหม่ทั้งหมดที่พามาเนี่ย5ปีเจอปัญหา 108,000 เรื่องอันไหนทำได้เราทำก่อนเพราะอันนี้มันทำได้เอาล่ะคราวนี้ต้องทำต่อนี่คืออนาคตใครจะเป็นคนทำให้ท่าน24รู้กันผมก็ไม่รู้เหมือนกันพูดอะไรไม่ได้นะวันนี้ชาวนาชาวไร่1ใน3ประเทศถวยยากจนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสอดคล้องรัฐบาลจะทำตลาดน้ำการผลิตยางเยิงปาล์มมีปัญหาหมดอ่ะ
ถ้ามันล้นตลาดโลกมันล้นบางคนบอกว่าประเทศไทยแหมมันผลิตยามากสุดผลิตอันดับ 3อันดับ1นอกจีนอินเดีย3นี่ไทยนะยางอ่ะนะถ้าปาล์มก็อีกแบบนึงนะวันนี้การผลิตทั้งหมดเนี่ยมันถ้าจำผิดก็ไม่เป็นไรนะก็คือไทยไม่ใช่มากที่สุดแต่มันมีผลกระทบในภาพรวมเวลาไปขายตลาดกลางต่างประเทศไงทุกอย่างท่านตั้งราคาไว้เกินข้อเท็จจริงเนี่ยมันขายไม่ได้ทั้งนั้นน่ะแล้วจะมาแบกไว้ได้เหรอจะซื้อมาเก็บไว้ได้ครั้งเหรอผุพังเท่าไหร่เสื่อมราคาอีกเท่าไหร่เราเสียเงินพวกนี้ไป500,000 กว่าล้านนะทำให้พวกนี้ได้เยอะแยะเลยรัฐบาลต้องผ่อนชำระปีละ50,000 กว่าล้านกี่ปีคิดแล้วกันเฉพาะเรื่องเดียวนะเพราะนั้นเราจะต้องทำยังไงไม่ให้เกิดปัญหาการแย่งน้ำท่วมน้ำแล้งพืชผลราคาตกวันนี้ก็แก้ปัญหาพืชบางอย่างก็ไปถ้าไม่นำเข้าจำกัดจำนวนได้ก็จำกัดเพราะบางทีมันติดกติกา WTO ไงกติกาโลกเขาค้าขายมันต่างตอบแทนเราไม่ให้เขาเข้ามาขายเขาก็ไม่ซื้อของเราด้วยนี่คือปัญหาไม่ใช่ว่าคิดจะขายจะขายไม่ได้แล้วท่านต้องศึกษาการตลาดให้ดีกฎหมายให้ดีนะเราต้องมีการแก้ปัญหายั่งยืนหารายได้จากประเทศมาได้ยังไงถ้าเราจะไม่ให้ภาษีเพิ่มเลยเหรอมันก็ต้องมีเงินเท่านี้แหละนะก็จะทำไปเพราะมันขึ้นอะไรไม่ได้ตอนนี้นะแต่ทุกประเทศเขาขึ้นมันเขาภาษีก็ 40% 50% เราไม่ถึงเราแค่ 17% ประมาณนั้น 16% เราก็ขึ้นไม่ได้ก็เห็นใจพวกเราไงแต่คนตรงกลางเนี่ยภาษีอ่วมอยู่แล้วข้างบนเนี่ยค่ายการเสียทุกคนอย่าบอกว่าภาษีมาจากประชาค่ายการด้วยนะอย่าลืมนะพลเรือนบอกว่าเสียเงินผักที่จ่ายหมดทุกวันทุกเดือนน่ะไม่มีทำบัญชีหลอกเขาไม่ได้นะผมก็ไปไล่พวกทำธุรกิจไงนะเสียภาษีไปเยอะๆเพราะเราจะมาดูแลของเราข้างล่างเพราะนั้นคนเราเนี่ยมันมีภาษีหลายอันภาษีมีตั้ง 7-8 อย่าง10อย่างได้มั้งภาษีสรรพสามิตภาษีวัวกรภาษีการนำเข้าภาษีประกอบการค้าธุรกิจภาษีป้ายภาษีเยอะหลายคนในห้องนี้ไม่เสียอะไรเลยเสียอะไรภาษีแวด 7% อย่างเดียวเองเราต้องเห็นใจเขาบ้างนะภาษีเอามาจากเขานะเอามาใช้เราหมดมันจะได้ไหมล่ะใช่ไหมผมไม่ต้องการให้สร้างความขัดแย้งว่าเออคนรวยคนจนมันไม่หาคิดกันมานานแล้ววัฒนกรรมนี้ถ้าเขาไม่ทำนะรายได้ไม่มีภาษีไม่ได้แล้วเราจะเงินไหนมาดูแลอย่างนี้คิดตรงนี้ให้เป็นอย่าให้ใครมาหลอกล่อนะเราต้องกระจายความเจริญมาสู่ภูมิภาคและชุมชนท้องถิ่นแม้ว่าวนเวียนอยู่งั้นล่ะระบบยุติธรรมที่ไม่ใครเชื่อถือวันนี้บอกวัฒนกรรมคนจนติดคุกคนรวยไม่ติดคุกมันเหมือนกับกิจการเดียวกันคือเมื่อถูกร้องทุกข์กล่าวโทษมีการจับกุมในคดีหมายเรียกแล้วมันจะมีการประกันตัวได้ทั้งคู่ไอ้รวยก็ประกันได้จนไอ้รวยมีเงินไงไอ้จนไม่มีเงินไงแล้วบาร์นี้ตั้งกองทุนยุติธรรมขึ้นมานะตั้งกองทุนมาตั้งแต่ค่าประกันตัวค่าทนายค่าธุรการทางคดีทั้งหมดเรียกร้องค่าเสียหายให้วันก่อนเขาไปขอบผมที่โน่นได้เงินมา900,000 กว่าบาทขาขาดเขาให้มา10,000เดียวได้มา900,000เพราะกองทุนไปช่วยมากกว่า 100% ขนาดที่ขึ้นมาอย่าพูดคำนี้อีกวันนี้ที่ไปเก็บเพชรเก็บอะไรต่างมันเพราะกฎหมายมันเจอตอนนั้นกฎหมายว่าไงก็ต้องว่าไปก่อนแต่ละบาทนี้ต้องเอามาดูหมดลื้อหมดแล้วเนี่ยออกไปแล้วมีใครติดอยู่ไหมญาติใครติดอีกไหมนะอย่าไปทำอะไรที่มันเสียหายอีกแล้วกันนะก็รู้ว่าบางคนไม่ใจน้ำบางคนก็อยากจนแต่ความอยากจนเนี่ยต้องคำนึงถึงกฎหมายด้วยนะเราจะดูให้นะครับสิ่งที่เขาชอบบ้านเมืองเราสงบอันที่หนึ่งเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวที่สุดมีคนมาเยือนมากที่สุด3ปีซ้อนสมัยไหนตอบให้ชื่นใจอยู่ดิสมัยนี้นะนะสมัยที่บ้านเมืองไม่บ้านเมืองตอนนี้หลายคนบอกว่าสมัยก่อนคนมาเที่ยวเยอะวันนี้ไม่มาเพราะลุงตู่อยู่ใช่ป่ะใช่ป่ะใช่หรือไม่ใช่พูดให้ผมหน่อยใช่เหรอไม่ใช่วันนี้มันสงบเขาถึงมาผมถามผู้ว่ามาเท่าไหร่เพิ่มหลายแสนเมื่อกี้ไปขอนแก่นก็รายได้25 ล้านมีความมันเพิ่มขึ้นถ้าเราให้การท่องเที่ยวบริการมันดีขึ้นความปลอดภัยมากขึ้นโอ้จากศักยภาพเยอะแยะท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวท้องถิ่นท่องเที่ยวแม่น้ำลำคลองท่องเที่ยวกีฬาท่องเที่ยวหมดทำไมหมดสร้างไกด์สร้างระบบสร้างอะไรแน่นอนคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีคนที่กระตัวก็มีเราต้องแก้คนเหล่านี้ออกไปให้ได้ไม่มีคนที่คนเป็นคนดีแต่ทำยังไงให้คนดีเนี่ยมากกว่าคนไม่ดีแล้วช่วยกันแก้ไขคนไม่ดีเหล่านั้นเพราะเราคือคนไทยด้วยกันทั้งสิ้น
บางคนก็ให้อภัยไปทุกกี่ครั้งแล้วก็ยังไม่เข็ดสักทีนะไปหาตัวที่ใครบ้างผมไม่รู้อะอยู่ที่เราเนี่ยสั่งสอนกันให้ได้นะเรามีโอกาสจะทำได้อย่างเดียวคืออะไรคืออะไรเลือกตั้งถ้าเลือกให้คนดีมาแล้วการเลือกการประชาธิปไตยไม่ใช่เลือกตั้งอย่างเดียวมันต้องเลือกตั้งให้รัฐบาลที่มันมีความชอบธรรมให้รัฐบาลที่มีหัวหน้ารัฐบาลที่มันซื่อสัตย์มีเด็ดขาดบริหารการที่มันเข้มแข็งไม่งั้นก็ผลประโยชน์ก็ไปนี่ไปโด่งกันหมดผมไม่ได้ว่าใครแล้วเนี่ยแล้วมันกลับมาถึงท่านแค่ไหนผมอยากจะรู้นะมีใครมาเป็นผู้แทนผู้ใดก็เหมือนเดิมทุกทีวันนี้ผมก็คาดหวังว่าจะได้คนใหม่มาที่ดีที่สุดในวันหน้าผมก็พร้อมจะเลือกตั้งเหมือนกันผมพร้อมจะเลือกตั้งต่อมือทำไมผมพร้อมจะไปเลือกตั้งแต่บังเอิญเขาเสนอชื่อผมเป็นนายกไม่พูดบ้าก็ไม่ได้อีกถ้าพูดไอ้เวลาพูดไปดีพูดกันตั้งทั้งวันด่าผมทั้งวันน่ะผมพูดหน่อยไม่ได้ผิดสมัยก่อนนายกเขามาหาเสียงมั้งป่ะมาไหมมาไหมสองกบาลก่อนเขามาหาเสียงไว้ตอนเขาเป็นนายกกันนะมาเปล่ามาโจรจำไม่ได้เหรอพอตอนที่จะยุบสภาจะเลือกตั้งใหม่เขาก็มาหาเสียงก็พูดยิ่งกับผมอีกไอ้ผมมาจ้องอยู่แล้วผมมาหาเสียงก็เปล่าผมไม่ได้หาเสียงนะผมมาฟังเสียงพวกท่านจะฟังว่าท่านเนี่ยจะว่าไงผมต่อไปเนี่ยเพราะนั้นท่านหาเสียงของท่านนะอัตราเงินเฟ้อของไทยต่ำมาก 0.04 อัตราเงินเฟ้อต่างประเทศนะบางประเทศที่ให้อย่างที่จะให้เนี่ยนะที่จะเอ่ยชื่อประเทศเขาเงินเฟ้อเนี่ยเพิ่มขึ้น1,000,000%ออกนอกประเทศไงคึกกว่าเดินสะพานนั่นไปหมดรถไฟใต้ดินก็หยุดไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำมันคนเดินไปทำงานนั่นแหละคือประชานิยมที่มันเด็ดจนเกินไปมีเงินมีทรัพย์สินเยอะแยะมีเมืองแร่มีน้ำมันมีแก๊สแต่หมดแตกหมดวันหน้าก็ไม่มีอะไรขึ้นสัมปทานหมดอะไรหมดเลยรัฐบาลไม่มีเงินประชาชนหนีออกประเทศไอ้นอกประเทศเขาก็ไม่อยากให้ไปประเทศเขาที่เรียกว่าผู้ลี้ภัยอะไรเงี้ยคำว่าเงินเฟ้อเราเงินเฟ้อเพียงแค่ 0.04% แม้ว่าเงินบาทแข็งแกร่งมันจะแข็งไม่ได้ทำไปตอนนี้กำลังต้องหาทางแก้อยู่มันมีผลต่อการส่งออกกับนำเข้าเพราะนั้นที่ว่า1ล้านประเทศคือสมมติว่ามีเงิน1บาทมีค่า1บาทใช่ไหมซื้อของราคา1บาทใช้1บาทซื้อแต่วันนี้ของราคา1บาทท่านต้องใช้เงินถึง1ล้านบาทในการซื้อของราคา1บาทเดิมนี่เขาเรียกเงินเฟ้อมันสูงเข้าใจยังถ้าทำอย่างนี้ต่อไปนะเงินเฟ้อเพราะเงินไม่มีค่าไม่มีใครยอมรับสกุลเงินนี้ไม่ยอมรับค้าขายกันในโลกภายนอกไม่ได้รัฐบาลนี้เมื่อวานผมคุยกับฝรั่งมาเขาบอกประเทศไทยนี่ฐานการเงินแข็งแกร่งที่สุดกองทุนสำรองระหว่างประเทศสูงระดับต้นๆ1 ใน 10ของโลกไหนผมทำเสียหายตรงไหนหนี้สาธารณะกำหนดไว้ 60% บางประเทศหนี้สาธารณะเขาทำได้ถึง 300% วันนี้ผมทำ 41% เราก็วางมาตรการไว้ไม่เกิน 60% ยังด่ากันพูดกันไม่เลิกใช้ให้มันถูกต้องเถอะนะวางแผนการใช้จ่ายให้ดีไม่ใช่ให้ไปเรื่อยเงินเฟ้อมันก็จะเกิดขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์บางประเทศ300%วันนี้เราเป็นแชมป์ส่งออกข้าว5-6-5-7ช่วงนั้นเราเสียไประดับ3วันนี้ขึ้นมาครองแชมป์ที่1ที่2 119กระโดดเอาหน้าได้แล้วบลูมเบิร์กบอกว่าประเทศเราที่น่าจับตามองมากที่สุดแห่งหนึ่งภูมิภาคนะน่าสนใจการกำหนดพื้นฐานระดับ2ในอาเซียนเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยนั่นคือโอกาสไม่ใช่ทำถนนทำไอ้นี่ไปแล้วนั่นคือจบแล้วไม่ใช่มันจะเอาโอกาสตามมาเอาคนมาเอาอาชีพมาเอาเคลื่อนย้ายคนมาการศึกษาจะเข้ามาวิ่งจากนี่ไปโน่นเช้าไปทำงานที่เช้าบ้านอยู่นี่ไปทำงานที่ต่างจังหวัดแล้วเย็นกลับมาบ้านด้วยรถไฟความเร็วสูงคนที่มีเงินเขาก็จะไปทำงานแบบนี้บางทีเขาจะได้ไม่ต้องไปอยู่ไกลๆบ้านอยู่กับพ่อกับแม่แต่รัฐบาลต้องสร้างเมืองให้เขาวันหน้าต้องมีเมืองอิสริยะเมื่อเรามีเมืองอุตสาหกรรมมีนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในเกือบทุกจังหวัดนั่นแหละเพราะรายได้การเกษตรมันนับวันมันจะไม่ดีนักแต่ไม่อย่าไปตกใจถ้าเราบริหารดีๆมันได้นะปริมาณดีมานด์ซัพพลายความต้องการตลาดมาก่อนเสมอจะปลูกอะไรจะคิดวงทุนอะไรแนวทางของบาทเจ้าอยู่หัวคืออะไรเศรษฐกิจพอเพียง
กษตรทฤษฎีใหม่รัฐบาลต้องไปจัดการตรงนี้ให้นะครับความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านวันนี้มีแอคเมกคือ SCLV แล้วก็ไปอาเซียนเชียงใหม่คือรอบบ้านเราไงลาวเขมรกัมพูชาอะไรพวกนี้นี่รอบบ้านเราผมคุยไปหมดแล้วเราเป็นคนตั้งกองทุนเอ็กเมกฟันเป็นการเจรจากับผู้นำประเทศ5ประเทศเราเป็นประธานเขาตกลงหมดแล้วเอ็กเมกและมีประเทศอื่นมาลงทุนเกาหลีใต้เขาก็สนใจนะอเมริกาก็สนใจเกาหลีใต้ก็สนใจเดี๋ยวทำไมผมก็ใช้นโยบาย Thailand Plus 1 Thailand บวก1ถ้าเขามาลงทุนเราเหรอเราเป็นศูนย์กลางภูมิภาคใช่ไหมเราทำเส้นทางนี้ไปแล้วถ้าลงทุนไทยลงทุนไทยเสร็จบวกไปรอบบ้านเพิ่มมูลค่าของเขาห่วงโซ่นี้มันก็จะเกิดขึ้นนี่คือโอกาสสร้างโดย connectivity มันต้องไปดูเรื่องกฎกติกากฎระเบียบว่ามันจะข้ามประเทศไปยังไงขนส่งสินค้าเท่าไหร่วันนี้กำลังทำอยู่รถคนค้าจะผ่านเข้าวันละกี่ร้อยคันของเข้ากี่ร้อยของเรากี่ร้อยเข้าได้กี่กิโลเมตรไม่ใช่เข้ามาทะลุเราไปเข้าไม่ได้ผมไม่ยอมมันต้องเท่าเทียมกันนะทุกภาคทุกจังประเทศทุกประเทศรักประเทศไทยหมดรอบบ้านเชื่อผมดิแม้เขาไม่มาหรอกรอบบ้านเนี่ยคุยกันขมุงจุงจริงนะนายกรัฐมนตรีทุกประเทศเนี่ยและต่างประเทศใช่ไหมผมไปเขาก็รับผมดีนะบางครั้งเขาปูผมไม่ได้แต่ผมพูดดีผมพูดกับเขาเยอะไม่ใช่ไปจ้าจ๋าจับไม้จับมือไม่จำเป็นนะเขาเห็นแต่ภาพเราเขาถึงมาอาทิตย์นึงก็ปวดหัวเหมือนกันเพราะมาบางทีที่ละ3คน4คนทูตทั้งนั้นเลยมาเดี๋ยวนี้ทูตทำหน้าที่อะไรโปรโตคอลสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศแล้วไปเรื่องอะไรค้าขายขายทุกอย่างทูตเราก็เอาเหมือนกันตอนนี้ขายของประเทศไทยด้วยนะผมค่าโทษไปแล้วนั่นคือศูนย์ดำรงธรรมผมในต่างประเทศคนไทยไปร้องเรียนที่โน่นแรงงานพัฒนาฝีมือขึ้นมานะเราจะเป็นศูนย์กลางของอาเซียนปีนี้จะประชุมอาเซียนใช่ไหมอย่าเข้าไปอีกนะมีใครไปช่วยเขาเปล่าประชุมให้แล้วอะไปพัทยาเดี๋ยวเสียชื่อลูกยาโมนะรถไฟรถไฟความสูงวันหน้าอย่าลืมนะเมื่อกี้บอกแล้วนัดคนมารับให้ทันนะรถไฟมันเร็วเกินไปนะจะบอกให้เคยนั่งเราไปตื่นแป๊บเดียวถึงแล้วนะไม่ได้หลับแล้วนะจะเร็วขึ้นนะวันนี้ต้องไปเชื่อมโยงไม่ใช่เชื่อมโยงแค่จีนแค่อะไรนี่มันโน่นไปยุโรปตะวันออกขึ้นไปโน่นวันหน้ารถไฟความสูงท่านไปเที่ยวไซบีเรียก็ได้ปัญหาผมก็คือว่าจะหาทำยังไงให้ท่านมีเงินไปขึ้นนั่นแหละหมายว่ามันก็มีราคาค่าใช้จ่ายท่านต้องพัฒนาตัวเองไปกับผมไปด้วยถ้ารอรัฐบาลอุดหนุนค่ารถไฟความเร็วสูงเหรอไม่ต้องไปไหนนะท่านลองเตรียมตัวตรงนี้นะถ้าขึ้นรถไฟความสูงรถไฟอะไรพวกนี้นะถูกที่สุดคือรถเมล์รถขนส่งประกอบอะไรพวกนี้รถประจำทางแพงขึ้นมาหน่อยก็รถไฟแพงนี่ก็ความเร็วสูงใช่ไหมรถกับเครื่องบินใช่ไหมทางน้ำมันถูกแต่มันช้าท่องเที่ยวดีวันนี้กำลังทำเรื่องของท่าเรือสำหรับเรือยอทใหญ่ๆที่เข้ามา 5,000 ห้องมาเทียบทายได้เลยต้องขุดลอกแหล่งน้ำเข้ามาเนี่ยวันนี้เรามีความชันความลึกแค่เพียง8เมตรมันต้อง10เมตรขึ้น10เมตร50อะไรเงี้ยทำนองเนี่ยกำลังทำอยู่นะเราต้องเอาคนเข้ามาเพราะว่าเคลื่อนย้ายคนของเราออกไปนั่นเลยคือแหล่งต้องคิดนี่คือการคิดเพื่ออนาคตผมไม่ได้หมายความว่าผมจะทำไปจนแก่จนตายโน่นมันทำไม่ได้อยู่แล้วมันต้องเอาคนรุ่นหลังขึ้นมาทำแต่ต้องทำอย่างมีหลักการแบบนี้ไม่ใช่พูดไปเรื่อยไม่สนใจว่าเงินมาจากไหนพวกเราก็ชอบอันนี้ผมขอเถอะครับผมขอได้ไหมเข้าใจได้ไหมเนี่ยมันจะทยอยให้ไปเรื่อยๆเนี่ยเข้าใจใช่ไหมเข้าใจน้อยไหมอาล่าไปคิดเอาเองที่บ้านนะแล้วถ้ามันล้มไปเลยแล้วล้มละลายทำไงไปเนี่ยให้ไปเนี่ยดูความเป็นเหตุเป็นผลนะเรื่อง ICAO เรื่องสายการบินวันนี้ถ้าเราไม่แก้นะบินไม่ได้ไปที่ไหนทั้งนั้นนะ IU แก้ไม่ได้แล้วขายสินค้าไม่ได้ในภาพกว้าง EU ไม่ซื้อเลยมันก็ตลาดเกือบครึ่งนึงนะ 200,000 กว่าล้านนะหายไปเลยเฉยๆนี่ทำได้หมดไหมไม่เคยมีรัฐบาลไหนทำได้สร้างแต่ปัญหาไว้เราสร้างมันแก้ปัญหาปลดธงแดงได้นะแล้วก็ IUU ปลดธงแดงนะปลดธงแดง ICAO ใช่ไหมปลดใบเหลืองของ IUU ใช่ไหมแล้วก็ไปปลดอะไรกันเทียร์3เข้าไปค้ามนุษย์ไงค้ามนุษย์นะทั้งหมดนี้ยังไม่หมดเลยนะพูดยังไม่หมดเลยเนี่ยคิดแล้วกันมาพูดแล้วทำด้วยมันจะปวดหัวขนาดไหนไอ้คนสั่งไอ้คนตัดสินใจคนมาเนี่ยมันนายกนี่คนเดียวนี่แหละแต่ทั้งหมดนี้ทีมงานของผมให้ยุวาไปทำนี่ทำโน่นเชื่อมโยงนี้ตอนหลงตอนรออีสเวสตอนเช้าไปคิดมาวันนี้ท่าน
อาคมนาคมเนี่ยก็ทำมาได้เยอะใช่ไหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรเนี่ยสาธารณสุขโครงสร้างพื้นฐานทำทั้งหมดอย่าไปมองว่าไอ้30บาทเนี่ยมันล้าระบายไปแล้ววันนี้ไม่มีสักบาทนึงแต่มันบางอันต้องจ่ายเพราะมันราคามันแพงเกินไปเพราะเราให้หัวทุกคนนี่ไงดีดูตัวอย่างง่ายให้ทุกคนเท่ากันทั้งหมดใช่แน่นอนประชาธิปไตยเท่าเทียมแต่มันก็ลำบากกันการบริหารเงินใช่ไหมมันเรียกขึ้นมา 3,600 ต่อหัวไม่ใช่ว่าทุกคนในรัฐบาลมีแค่ 3,600 เกิน 6,000 ตายเลยไม่ใช่ไอ้คนนี้ไม่ป่วยไอ้คนนี้มาโปะคนนี้ไอ้คนนี้ไม่ป่วยโปะคนนี้ใช่ไหมยาบางการก็เริ่มเพิ่มขึ้นยาผู้หญิงแก้โรคต่างๆของผู้หญิงให้ความสำคัญสตรีเพิ่มมากขึ้นนะเพิ่มอะไรล่ะประเภทของยามากขึ้นรัฐบาลมากขึ้นก็ค่อยๆเดินไปอย่างนี้มาหน้ากันทั้งหมดแหละนะประเทศไทยเนี่ยมันต้องไปอย่างนี้เพราะเรายังเป็นประเทศที่มีอะไรไม่ปานกลางอยู่เนาะวาระกรรมไอ้เรื่องของแพงขายของไม่ได้เดี๋ยวทำกันต่อไปออนไลน์เขาขายกันยังไงปรับราคาทั้งหมดเนี่ยถ้าจะใช้เงินหลวงอ่ะต้องขึ้นทะเบียน SMB วิสาหกิจชุมชนโอท็อปถ้าไม่ขึ้นทะเบียนนะใช้เงินหลวงให้ไม่ได้เลยผิดกฎหมายผมติดคุกถ้าไม่ห่วงผมมาทุกคนติดคุกหมดพวกท่านได้สตางค์อย่างเดียวไม่ใช่วันนี้คนโกงต้องติดคุกถ้าผมไม่โกงอย่าผมไม่ติดนะอะไรล่ะของแพงขายไม่ได้ราคาพืชผลเกษตรตกต่ำก็ผมพูดแล้วเรื่องตลาดประเทศเป็นหนี้สาธารณสุขผมพูดแล้วไม่ได้มากขึ้นทำอะไรได้มากเยอะกว่าเดิมด้วยทำไมคนยังจนก็ต้องพัฒนาต่อไปใช่ไหมมันไม่สามารถจะพลิกฟ้าเป็นดินเป็นฟ้าได้เวลาเดียวกันมันทำไม่ได้เอื้อประโยชน์เอื้อนายทุนไม่มีคนเหล่านี้มันก็ไม่มีคนประกอบการใครมีทุนจะไปแข่งเขาบ้างอะแล้วมันเกิดมาตั้งอะไรเขารวยมาตั้งเมื่อไหร่นะเขาก็อยากจนเหมือนเรามันก็ต้นนั่นแหละเสื่อผืนหมอนใบมาวันนี้เขาสร้างตัวมาเท่าไหร่เขาต้นตระกูลวันนี้ทอดที่3ต้องได้4แล้วใช่ไหมนั้นก็ต้องช่วยกันนะพอตรงภาษีรังแกคนขายของริมทางผมว่าแม้ตรงไหนที่มันไม่เกะกะถนนมากนักก็โอเคไอ้วันนี้โอ้โหจับอะไรก็ไม่ได้ทั้งอย่างเพราะว่าเกะกะถนนเขาคนอื่นเขาเดือดร้อนต้องเห็นใจกันบ้างสิใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมลูกถ้าทุกคนเข้าไปกรุงเทพแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะมันค่าใช้จ่ายมันสูงรายได้คนมันก็เยอะแข่งกันขายแข่งกันต่างก็สู้กับตำรวจสู้กับเศรษฐกิจมาตลอดอ่ะวันหน้าถ้าเราทำให้จังหวัดของท่านมันดีขึ้นเนี่ยท่านก็มาขายที่นี่ไงคนท่านอยู่ที่นี่เมืองอยู่ที่นี่นักศึกษาอยู่ที่นี่มหาวิทยาลัยอยู่ที่นี่เราต้องเดินไปอย่างนั้นนี่คือการเดินตามเป้าหมายของเราไปสู่อนาคตนะเราต้องรับผิดชอบกับผู้ตัวเองเหมือนกันทั้งหมดอ่ะนะฟังมากแล้วล่ะวันนี้ไปดูที่บางคนขี่รถหรูๆผ่อนไหมผ่อนบางคนโดนยึดไปเดือนหน้าโดนยึดแล้วไปผ่อนใหม่เป็นอย่างนี้แล้วคนโอ้ยอยากเราก็อยากจะแบบไอ้ข้างบ้านมีรถดีโทรทัศน์เครื่องเบลเลอร์เสียงดังเดี๋ยวก็โดนเขายึดไปเพราะผ่อนไม่ได้ไงเราเนี่ยพอเพียงก่อนแล้วค่อยไปถูกตรงโน้นสร้างความแข็งแกร่งของตัวเองด้วยกลุ่มก่อนวันหน้ามันก็กระจายไปยังคนอื่นด้วยวันนี้ผมมาพูดไม่ใช่อดีตไม่ใช่มาโม้พูดกำลังพูดถึงอนาคตไม่อยากให้ทุกคนลำบากอีกต่อไปนั่นคือคำสัญญาของผมนั่นคือเจตนาของผมที่ไม่ใช่เป็นการสืบทอดอำนาจผมในการจะสืบทอดเจตนาของผมที่ทำไว้สุดแล้วแต่ท่านผมบังคับท่านไม่ได้เรื่องเงินเดือนนะโฉนดที่ดินอะไรนะเงินกู้แปลงหนี้พูดไปหมดแล้วกฎหมายขายฝากสถาบันการเงินชุมชนวันนี้กำลังเสริมสร้างอยู่วันนี้ก็ไปดูเรื่องอะไรนะธนาคารชุมชนใช่ไหมใช่ไหมที่วันนี้มีการจัดตั้งไว้โดยประชาชนโดยพระโดยอะไรไว้อยู่แล้วเดี๋ยวต้องจดทะเบียนให้เรียบร้อยมีหลายอันนะมีกองทุนตั้ง 3-4,000 ล้านสหกรณ์ขออีกทีเนี่ยสหกรณ์กับออมทรัพย์เนี่ยถ้าไม่มีการคุมไม่ดีอันตรายนะเงินมันเยอะนะวันนี้คุมอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่อ่ะถึงเวลาโน่นเครดิตยูเนียนเป็นไงล่ะระวังนะรัฐบาลก็พยายามต้องหากลไกมาดูแลตรงนี้ให้มีคนตรวจเบี้ยต่างให้ท่านตลอดถ้าเกิดได้สบายใจเพราะถ้ามันล้มไปนะรัฐบาลอุดหนุนไม่ได้นะเงินแบบนี้กฎหมายมันมีอยู่เข้าใจยังนะผมก็เห็นใจนะที่มันมีปัญหาอยู่ขนาดนี้จนกว่าคดีมันจะสิ้นสุดจะทำไงนะถ้าก็เดือดร้อนแต่คราวนี้ผมเอาเงินรัดให้ไม่ได้ไงเพราะกฎหมายมันเขียนไว้สถาบันการเงินแบบนี้ต้องดำเนินการทางกฎหมายให้เรียบร้อยก่อนเรื่องธนาคารพาณิชย์วันนี้ก็ตั้งหนี้ศูนย์เ
าเรียกว่าตั้งอะไรนะตั้งเงินเกินไว้อะสำรองในระบบธนาคารเกือบ 5,000 ล้านรับเพื่ออะไรเพื่ออะไรกันหนี้ศูนย์ไงเพราะพี่น้องประชาชนไปช่วยกันกู้เยอะทำประกันอะไรก็ไม่มีให้เขาแล้วจะเบี้ยวเปล่ายังไม่รู้นั่นแหละเขาต้องตั้งกำไรที่เขาเคยจะได้ 5,000 ล้านเตรียมไว้เผื่อไว้ยังไม่พอเลยนะนี่วันนี้ยังไม่พูดถึงหนี้ธกส.นะเออมันจะล้มอีกธนาคารนึงเขาบอกยังไม่รู้เลยเนี่ยยกหนี้ยกยอดยกอะไรไปเรื่อยเปื่อยแล้วบานทำร้านดอกเบี้ยให้โอ้ยมันหน้ามันพันกันหมดแล้วลูกเอ้ยนะวันนี้การปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมันต้องเป็นขั้นบันไดอะนะใครอายุเกิน90ปีก็รับมากหน่อยมีสักกี่คนเนี่ยถ้ามันให้ต่ำกว่า90เยอะๆมันก็ไปไม่ไหวใช่ไหม60 70 80ถ้าเราแข็งแรงถ้าเอาทีเดียววืบเดียวกลัววันหน้าเดี๋ยวจะตายก่อนนะจะคิดอย่างนั้นถ้าแข็งแรงไปเรื่อยๆถ้าก็ได้เงินไปเรื่อยๆนะวันหน้าก็ต้องพัฒนาต่อเบี้ยพิการเบี้ยต่างอสมอไปทีละสเต็ปเถอะครับนะเรายังทนมาได้เป็น10ปีแล้วถ้าเอาพื้นตอนนี้มันหมดอะทุกอย่างมันพังตามไปหมดนะแต่ผมสัญญาว่าจะต้องดูแลให้ดีขึ้นเจ็บป่วยฉุกเฉินยูเซฟรู้ยังโรงพยาบาลไหนก็ได้72ชั่วโมงไม่ใช่โรงพยาบาลรัฐแต่เดียวไปถึงโรงพยาบาลตายพอดีโรงพยาบาลเอกชนเข้าได้ติดต่อให้ถูกกันญาติพี่น้องไม่ใช่คนป่วยโทรเองติดต่อ169 1669ทั่วประเทศนะให้พ้นวิกฤตไปก่อนแล้วก็ส่งโรงพยาบาลรัฐทำให้เนี่ยรัฐบาลนี้แหละตอนนี้ทำไปแล้วหลายพันรายนะที่เขาได้รับบริการตรงนี้การบริการทุกภาคส่วนดูแลผู้ป่วยติดเตียงอสมไปช่วยดูแลทีมหมอครอบครัวลงไป1ทีมต่อ 30,000 ครอบครัวครัวเรือนเขาไปตัวให้ที่บ้านไม่ต้องไปโรงพยาบาลวันนี้โรงพยาบาลสร้างไว้รับคนวันละ 5,000 รับคนวันละ 7,500 วันนี้รอไปวันละ 10,000 เพราะทุกคนเข้าโรงพยาบาลหมดป่วยแค่นิดนึงก็เข้าโรงพยาบาลจะได้สบายใจใช่มั้ยมันต้องลดภาระเข้าเหมือนกันนะนะเพราะว่าเขาก็เหนื่อยนะทำงานนะทั้งวันนะโดยเฉพาะยิ่งอาชีพที่รับผิดชอบต่อชีวิตคนเนี่ยนะไอ้คนไม่ดีก็มีอยู่ละช่างเขาก็ไปแก้ปัญหาด้วยกฎหมายไปการศึกษากองทุนความเสมอภาคการศึกษาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอินเทอร์เน็ตใต้น้ำสายเคเบิลใต้น้ำมีเส้นของไทยเองกรุงเทพฮ่องกงไอ้ประเทศไทยฮ่องกงต่อไปจีนไปโน่นนี่ของเรานะเราสร้างเองนะเคเบิลใต้น้ำไม่เคยคิดจะสร้างอ่ะดาวเทียมหมดอายุก็ต้องซื้อใหม่เห็นไหมดาวเทียมทีออสยังกำลังสร้างอยู่เนี่ยแล้ววันหน้าเราจะมีดาวเทียมของเราเองเพราะเขาสอนเราทำดาวเทียมด้วยวันหน้าไปยิงเพราะนั้นถ้าท่านจะทำให้เร็วขึ้นชูนบาลได้ท่านไปพัฒนาโมกไฟของท่านหน่อยจะไม่ต้องใช้เครื่องจรวดยิงไงบ้างไฟมีไปตั้งนานแล้วนะยิงไปปิ้วปิ้วขึ้นบนเราคิดประกอบเขาอีกนะจรวดละวันนี้ก็ยังปิ้วปิ้วอยู่ล่างวิ่งข้างบนข้างล่างมั่งไปพัฒนาใหม่นะวันนี้เรื่องการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอุตสาหกรรมต่างๆถ้ามันยังไปไม่ถึงตรงนั้นมันก็ต้องซื้อเขาปล่อยมันพังปล่อยมันทำรุดมากมันอันตรายนะเอาละป่าไม้ชุมชนบริหารการน้ำเดี๋ยวพูดน้ำสรุปอีกทีเดี๋ยวกันเมื่อกี้ขึ้นจอไปยังน้ำอ่ะยังใช่ไหมข้างหลังมีเปลี่ยนบ้างไหมในรูปอ่ะผมเขียนเองแต่คนนี้ผมปรับไปเรื่อยทั้งวันอ่ะเขาก็เตรียมมาให้ผมเขียนแนวทางไปแล้วผมปาทีมันก็ร้อนมากอะไรบ้างก็เปลี่ยนไปบ้างถ้าเมื่อกี้ก็จะพูดเรื่องคมนาคมก็พอดีคุณอาคมก็พูดไปหมดแล้วก็เลยต้องปรับใหม่พูดเล่นแย่ก็เล่นเพราะว่านี่งานของท่านเขางานคมนาคมมันให้เกียรติคมนาคมเขาหน่อยนะเรื่องพลังน้ำเพื่อการเกษตรกับน้ำอะไรเมื่อกี้ขึ้นไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยวันนี้เรากำลังพูดถึงเอาน้ำในแม่น้ำโขงขึ้นมาได้ยังไงเอาน้ำป่าสักมาใช้ได้ยังไงภาคเหนือเอาน้ำไงไปเติมเขื่อนข้างบนภาคกลางเอาน้ำไงมาเตือนภาคกลางเอามาเติมที่อีสานอีสานเอาน้ำโขงขึ้นมาไงกำลังทำทั้งหมดประตูน้ำก็ต้องมีลำน้ำยมแห้งกลางท่อพันกว่าท่อร้อยกว่าท่อน้ำมีอยู่กระหย่อมเดียวนาก็เต็มไปหมดมันจะพอไว้น่ะมันต้องตายอีกแล้วล่ะก็บอกเลยว่านาปังอย่าทำมากแต่ต้องทำอย่างอื่นเดี๋ยววันนี้ต้องไปทำใหม่เป็นพื้นที่โซนิ่งมาให้ได้ให้พอดีกับน้ำพอดีกับดินที่มีอยู่นะแอบน้ำมะเพิงแอบน้ำลำสำลายนะเพิ่มพื้นที่อีก 1,800 กว่าไร่ 18,000 กว่าไร่ลำเชียงไกลแม่น้ำมูลทั้งหมดอ่ะถนนมอเตอร์เวย์เขาดูรูปแล้วเขาบอกเป็นถนนที่สวยสุดในประเทศไทยนะเดี๋ยวผมจะไปดู
สวยจริงป่ะนอกจากทำถนนให้คนแล้วทำถนนให้สัตว์ป่าเดินด้วย40ชนิดถนนปักธงชัยได้ไงมีทางให้สัตว์ข้ามทะเลาะกันแทบตายกว่าจะสร้างได้เนี่ยปรากฏว่าช้างแฮปปี้ตอนนี้ช้างเดินขบวนอยู่40ชนิดหาเส้นทางใหม่นะข้ามป่ามากินข้าวกินน้ำฝั่งนี้อย่าไปฆ่ามันแล้วกันนะแล้วเขาติดกล้องไว้ดูแล้วมีสัตว์ไปมาโอ้ยความสุขหน้าเขาสดใสนะเสือเสือก็มีนะระวังหน่อยผมเคยอยู่แถวนั้นนะกบิลบุรีปักธงไทยแถวนั้นสมัยพ.ค.บนถนนมอเตอร์เวย์ทางเลี่ยงเมืองโคราชวันนี้ขอผมทำอะไรนะยกระดับถังไฟไหมช่วยทำให้เดี๋ยวจะหาว่าไม่รักกันจริงก็ดูความคุ้มค่าด้วยรู้ไหมยกขึ้นมาใช้เงินเพิ่มอีกเท่าไหร่ตะวันไม่ใช่ตะวันตะหนุ่มเนี่ยพันกว่าล้านถนนของคุณน่ะที่มันผ่ากลางเมืองที่ท่านว่าต้องมายกระดับให้ท่านเนี่ยพันกว่าล้านเพิ่มจากราคาเดิมนะเอาละถ้ามันเกิดประโยชน์แล้วพี่น้องมีความสุขก็ต้องทำทุกจังหวัดแล้วต้องทำให้แบบนี้เมื่อกี้นั่งรถมาเขาบอกว่าคนโคราชเนี่ยไม่ก็ยอมใครโอเคยอดเยี่ยมผมนึกว่าไม่ยอมต่างประเทศไม่ใช่ไม่ยอมขอนแก่นเดี๋ยวจะเสียชื่อทางรถไฟต้องโก้เหมือนกันทางรถไฟทำไมผ่านน้อยใจโอ้ยนี่ก็ใครจะต้องอยู่ล่ะทำให้ท่านน่ะใช่ไหมล่ะหามานี่วันนี้วันทานสปอร์ตไปเลอะเทอะไปหมดแล้วพูดเยอะไปหมดแล้วนะเห็นใจผมจะพูดแต่กระเช้าแล้วที่มาเพราะรักคักคักคักเห็นไหมมีใครทำอันนี้มาให้ดูได้บ้างเนี่ยเคยเห็นไหมที่พามาจากเล็กจนโตเคยเห็นแผนการทำงานแบบนี้ไหมที่มาวางมาถึงปี2080ใครตายผมอาจจะอยู่ไม่อยู่ผมไม่รู้อ่ะแต่ข้างหลังมันเห็นนะแล้วทำแบบนี้ป่ะล่ะไปให้เขาทำนี่คุณเลือกเขามาดิเลือกเขามาทำให้ดีกันถ้ามันเลอะเทอะไปเรื่อยมันก็เลอะเทอะเหมือนเดิมอ่ะนะปัญหาเยอะอยู่แล้วอย่าไปขัดแย้งกันอีกร่วมมือร่วมใจก้าวไกลไปข้างหน้าสารเจริญของพวกเราทุกคนสารเจริญของท่านผมเจริญของผมคือถ้าอยู่ก็ทำให้ทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะนี่ก็สุดแล้วแต่เป็นเรื่องของการเมืองผมไม่เกี่ยวข้องนะเขาก็วางเขาไปนะโครงการขนาดใหญ่เรื่องน้ำเรื่องน้ำในแม่น้ำโขงขึ้นมาประตูน้ำแล้วอีสานจะไม่เรียกว่าอีสานเขียวละอีสานอะไรยังไม่รู้เลยเพราะมันดีกว่าอีสานเขียวชอบหรือไม่ชอบหรือไปเอาเดี๋ยวไปอย่าไปเอาเลยเดี๋ยวไปรอฟังที่เขาพูดดีกว่าไม่คิดอย่างนั้นลำบากนะไม่ได้นะวันนี้สถานการณ์ที่ดินที่เดินอยากให้รู้ว่าเรามีเนื้อที่อยู่เท่าไหร่130กว่าล้านไร่ใช่ไหมใช่หนักกว่าที่320ล้านไร่ใช่ไหมเป็นที่หลวงที่รัฐที่ราชที่ประชาชนที่ริกเอกชนพอจะทำทางรถไฟอ่ะโอ้โหกว่าจะสร้างได้นะกว่าจะผ่านไอ้เส้นนี้ไปตรงโน้นได้มันผ่านกี่เจ้าตรงโน้นอ่ะเยียวยาค่าโน้นค่านี่ค่าที่ค่าซื้อทางค่าขยายไปไม่ได้ทีเนี่ยวันนี้รัฐบาลนี้ทำได้คุยกันให้รู้เรื่องทำน้ำเหรอทำลำหัวได้ตรงปลายได้ตรงกลางทำไม่ได้เพราะผ่านที่ประชาชนไม่ยอมอยากได้น้ำแต่อย่าผ่านที่ฉันมันจะมาไงล่ะเธอต้องทำท่อรอดนะท่อรอดเอาเงินเนี่ยไปทำมันเยอะขนาดนั้นเนี่ยนี่คือความร่วมมือผมมาวันนี้ขออย่างแรกคือขออะไรรู้ไหมขอความรักความสามัคคีคืนมาขอเพียงความเข้าใจในการที่จะบริหารต่อไปไม่ว่าจะใครจะทำให้เขาทำแบบนี้แล้วท่านจะมีคำตอบว่า5ปีท่านจะเห็นอะไร10ปีท่านจะเห็นอะไรถ้าไม่งั้นมันได้แต่ในอากาศมันไม่ง่ายนักหรอกครับการที่จะบอกให้นี่จะเลิกนี่จะยุบนนท์จะตั้งนี่ยุบนนท์ไม่มีทางได้ง่ายมันต้องผ่านกลไกทางกฎหมายผ่านกลไกสภาสสสวทั้งหมดแหละเพราะในการเป็นรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่สสทุกคนคือรัฐบาลสสบางคนไม่เป็นรัฐบาลเพราะนั้นสสบางพื้นที่ก็อาจจะทำอะไรไม่ได้ด้วยซ้ำไปที่ผ่านมาเหมือนที่วังละพุงนะขอสสคนเดิมขอมาตลอดขอไปจนสสจนลูกสสคนนั้นแล้วยังไม่ได้เลยเพิ่งมาได้
คนนี้แหละปัจจุบันอาจจะหลานแล้วมั้งเพราะรัฐบาลนี้ให้เพราะอยู่ที่หัวหน้ารัฐบาลอยู่ที่สสที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครม.เพราะนั้นหัวหน้ารัฐบาลต้องเข้มแข็งต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมเป็นการสืบทอดท่านสืบทอดอำนาจของประชาชนไม่ใช่ของผมเข้าใจยังปฏิการมันเกินเลิกพูดแล้วนะทำอะไรก็ทำด่าผมก็ด่าได้ถ้าปฏิการจริงนะไม่มีด่าได้หรอกนะโซเชียลมีเดียเพียบไปหมดแล้วนะนะถือป้ายด่าผมหน้าโน่นอะไรทั้งที่บางเรื่องถ้าเป็นของผมนะผมไม่ติงเรื่องเกลียดทะเลาะด้วยบางเรื่องเขาตัดสินไปแล้วก็ไม่เชื่อเขาอีกคนไทยนี่สายใจอ่อนใจอ่อนจริงๆสงสารคนแพ้โดยลืมตัวเองไปใบที่เขาแพ้เนี่ยเพราะเรื่องของกฎหมายเรื่องของคดีความเขาว่าใบที่เขาว่าตามหลักฐานใช่ไหมไม่มีถามจะลงโทษได้ไหมเออมีอะไรถามผมอีกไหมแม่มาบ้านเกิดทีมันอยากจะพูดทั้งสามวันไปเลยนะเพลินหมดแรงแล้วก่อนเมื่อเช้าอุ้มเด็กไปชั่วโมงครึ่งชั่วโมงปวดแขนหมดเลยเนี่ยตัวก็หนักหนักประกอบคอนายกได้บอกไม่ไปแล้วจะไปกับนายกโอ้โหอุ้มบนเครื่องบนรถไฟน่ารักเด็กน่ารักมากฉลาดลูกครึ่งนะเอ้ยวันนี้มาเพราะฮักกันหลายๆฮักกันตลอดไปนะพ่อแม่พี่น้องเคยยินไหมถ้าวันนี้พ่อแม่พี่น้องคิดถึงกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเอาละเอาละผมพูดหวานอย่างนั้นไม่เป็นเอ๊ะมีอะไรเยอะแยะเลยเพราะว่ากลัวมันจะตกหล่นนะเพราะวันนี้เอาตัวและหัวใจมาฝากบ้านเกิดของเราผมจับได้เลยเกิดอยู่ในค่ายสุรนารีเนี่ยนะบ้านหลังเก่าก็ยังอยู่เลยเขาเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ได้ป่ะไม่รู้ใครคนอื่นเช่าผมพูดเล่นเขามาเก็บไปผมแล้วเขาไม่รู้ว่าผมจะเป็นนายกหรอกเอาละจะทำอะไรก็ตามวันนี้ผมถือว่าเราต้องมาไปฟังเพลงด้วยกันเพลงอะไรเพลงอะไรรู้ไหมเหมาะสมสถานการณ์นี้เพลงอะไรอินโดจีนวงอินโดจีนนะไม่ใช่เพลงอินโดจีนเพลงอะไรคำสัญญาก่อนจากกันขอสัญญาจำเนื้อไม่ได้แต่ร้องได้หมดทั้งเพลงหลายเพลงร้องได้เมื่อเช้าไปขอนแก่นเพลงอะไรหยุดตรงนี้ที่เธอเพราะเธอนั้นแสนดีหยุดตรงนี้ที่โคราชหยุดตรงนี้ที่ขอนแก่นหยุดตรงนี้ที่76จังหวัดโบนึงของประเทศไทยอยู่ที่เธอและเธอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณว่าในวัดขอบคุณทุกคนนะผมไม่เก่งในการขึ้นเวทีอยู่แล้วผมมาเสียงไม่เป็นนะนี่พูดแบบข้ารายการพูดเป็นนายกใจเปล่าอย่าทำให้เสียหายนะใจเปล่าวันนี้กลับไปกรุงเทพเดี๋ยวเราไปดูหน้าหน่อยแล้วเพราะศึกไปเยอะเมื่องานเมื่อเช้านี่มีทั้งกอดมีทั้งหอมแก้มมีทั้งอะไรนะถ่ายรูปถึกไปเยอะกว่าเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเพราะรักกันถ้าไม่รักกันทำไม่ได้นะเข้าใจป่ะถ้าสาวๆก็ระวังนิดนี่ผมเข้าบ้านไม่ได้ขอกอดหน่อยค่ะหันไปสาวนี่วะสาวๆขอกอดนะแก่ๆป้าๆนี่พอได้นะคุณยายนะอย่างเงี้ยกอดแน่นได้เลยเนาะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอมีโชคชัยนะโชคชัยเป็นทุกคนรัฐมนตรีครับกราบขอบพระคุณThank you.
ราชการของทางหลวงท่านหลวงในครั้งนี้ก็อยากจะเป็นประโยชน์ท่านสั่งจะลงมาถึงตรงนี้ครับที่ประสบเหตุการณ์รอดโดยอันนี้ก็รอดอยู่ครับในข้ามเสด็จแล้วก็จะเป็นสัญญาไอ้เกียร์ที่อะไรเกียร์ที่ผมก็อยู่ตรงนี้ตลาดนะครับพักจับจับมือนะจับมือแม่ครับมันเยอะเหรอมันมีเยอะเหรอ